สวัสดีครับผมพบกับแท็กจากเต้นรถคุณหญิงเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับที่สาขาเกษตรนวมินทร์นะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้มารีวิวรถอีกแล้วนะครับเพราะวันนี้จะไปส่งมอบรถถึงบุรีรัมย์กันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ไปส่งนี่เลยน้องเหลืองปอร์เช่เคแมน981นะครับคันนี้บอกเลยว่าถ้าติดตามไทม์ไลน์เต้นคุณหญิงจะเห็นเลยว่าฮอตฮิตมากลงมาปุ๊บคนโทรจองปั๊บเอาปั๊บเลยวันนี้เราทำรถให้เรียบร้อยแล้วนะครับทำความสะอาดอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะขึ้นนี่เลยเจ้าดีเจ้าเดิมของเรานะครับยานแม่ไปส่งที่บุรีรัมย์นะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศอะไรละกันน้องก็ไปถึงตอนประมาณ 4-5 โมงเย็นนี่แหละเพราะว่าตูมเองก็จะขับรถตามไปส่งด้วยนะครับอ่ะโอเคงั้นดูบรรยากาศไปก็ถึงกันแล้วนะครับที่บุรีรัมย์ที่จริงมาเร็วกว่ากำหนดเพราะตอนแรกนัดกับพี่เขาไว้ประมาณสัก 4-5 6โมงประมาณนี้3โมงถึงแล้วตอนแรกนึกว่าพยากรณ์มันบอกว่าฝนจะตกฝนดันไม่ตกก็เลยมาถึงก่อนเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวรอยานแม่มาส่งก่อนนะครับผมก็นี่มาถึงพี่เขาแล้วนะครับมาถึงบริษัทพี่เขาวันนี้เขาเปิดบริษัทที่ใหม่พอดีก็เลยอ่ะเอารถมาส่งนี่กันเลยก็บรรยากาศก็เรียบๆง่ายๆนะครับผมบอกเลยว่าอบอุ่นนะอบอุ่นอบอุ่นเห็นแล้วแบบเราก็รู้สึกดีที่เราเป็นหนึ่งในคนที่มาอยู่ตรงนี้กับเขาด้วยนะครับมายินดีกับการประสบความสำเร็จของพี่เขาด้วยนะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวรอรถสไลด์มาแล้วกันนะครับผมใกล้ถึงแล้วน่าจะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงแหละก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอดูกันสวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีครับวันนี้มาถึงบุรีรัมย์ให้เลยก็วันนี้ได้มาส่งมอบรถให้กับพี่บอยนะครับผมคือคันเจ้าปอร์เช่เคแมน981ขอสัมภาษณ์พี่บอยนิดนึงดีกว่าว่าตอนไปดูรถอะไรยังไงถึงตัดสินใจเลือกคันนี้มาเลยคือเอาตรงๆนะขับเข้าไปอ่ะยังไม่ได้ลงรถเลย คันนี้มันเด่นที่สุดตรงนั้นละมันเด่นที่สุดครับลงไปปั๊บคือชอบเลยพี่ครับเห็นแล้วชอบแล้วก็คือต้องการจะเอาคันนี้ต้องการเลยเห็นว่าวันนั้นเป็นทางผ่านด้วยพี่เล่าให้ฟังว่าที่จริงไม่ได้กลับไปดูหรืออะไรเลยยังไม่ได้คิดจะซื้อเลยด้วยใช่ไหมคือกำลังจะขับรถกลับบุรีรัมย์ครับเราบังเอิญไปเจอแวบๆเฮ้ยมีพี่เขาแบบแนะนำให้เข้าไปดูให้ลองเข้าไปดูเฉยๆก็ได้เพิ่งลงใช่เพิ่งลงเลยสดๆร้อนๆเลยเห็นโพสต์ลงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะใช่ใช่ใช่ครับเข้าไปเลยพอเข้าไปปั๊บเห็นปั๊บคือ
ทีแรกจะไปดูเฉยยังไม่ได้คิดจะซื้อเลยปอร์เช่ครับเข้าไปดูปั๊บชอบชอบปั๊บสวยขนาดนี้คนอื่นมาเจอเขาต้องมองว่าสวยเหมือนกันวางมาจำไว้ก่อนเลยเอาเลยเรียบร้อยเลยภายใน20นาทีวางมาจำเลยรถก็ยังไม่ได้ขับยังไม่ทำอะไรเลยครับแล้วเรื่องไฟแนนซ์อะไรพวกนี้ก็ง่ายไหมพี่ง่ายครับพี่ง่ายนะถือว่าง่ายนะก็โอเคนะครับก็วันนี้ที่จริงก็ไม่ได้มีอะไรมากวันนี้พี่บอยก็มาเปิดธุรกิจใหม่ตรงนี้ได้เพิ่มสาขาตรงนี้มานะครับก็ขอให้บอยก็เฮงๆรวยๆนะขอบคุณมากเลยครับที่มาสนับสนุนก็ขอบคุณที่ปล่อยรถให้ผมเหมือนกันเอา SOK มาเทิร์นไปเลยเพราะว่าไม่งั้นไม่มีที่จอดแล้วพี่บอยบอกก็อันนี้ต่อไปก็คงเป็นแลมโบเนาะก็อย่าลืมผมแล้วกันได้พี่ด้วยก็เดี๋ยวยังไงทางใครที่หารถอยู่นะครับก็ฝากเต้นรถคุณหญิงด้วยก็ขอบคุณพี่บอยมากนะครับที่สละเวลาให้ผมด้วยนะครับให้รถมาส่งก็ขอให้ธุรกิจกิจการนุ่งเรือนตลอดไปขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคถ้างั้นวันนี้ต้องขอตัวกลับแล้วน่าจะถึงบ้านหาทุ่มโอเคครับเฮ้ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวห้างโล่งๆได้พี่ตอนเนี้ยได้อยู่ได้โอเคได้ครับพี่บอยถ้างั้นขอบคุณมากครับอีกทีนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับครับผม